วกเขาพบรักแท้แม้ร่างกายพิการถ้าไม่เกิดอุบัติเหตุเขาอาจจะไม่เจอกับผู้หญิงคนนี้ก็ได้คุณรักผู้หญิงคนนี้ตรงไหนก็เห็นรอยยิ้มเขาแค่นี้ก็พอแล้วครับชัยไม่รู้สึกหรอว่าการที่เรามีแฟนสักคนหนึ่งและพิการมากกว่าชัยอีกชัยไม่รู้สึกว่ามันชีวิตมันจะลำบากวันนี้เหรอไม่คิดครับก็คือมองข้ามไปเลยอยู่กับคนที่เรารักให้มีความสุขพอพบกำลังใจดีๆจากพวกเขาวันนี้ต้องติดตามสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการใหม่หมดหนี้ครับคนสู้ชีวิตคนไหนหมดหนี้ในรายการของเราครับ M150 มอบทุนชีวิตให้เป็นแรงใจในการฮึดสู้ชีวิตอีก 50,000 บาทครับสิ่งที่หวังของคนที่กำลังจะล้มลงก็คือการที่จะลุกขึ้นอีกครั้งพร้อมมีคนช่วยเหลือเอาละเราช่วยไปแล้วนะครับ2สมัยแล้วนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องเบลจากนครราชสีมาครับเบลเด็กสาวยอดกตัญญูที่มาขอใช้เสียงร้องบนเวทีแห่งนี้เพื่อหมดหนี้ให้พ่อแม่และเธอก็คว้าโอกาสค้นหาไม่หมดหนี้สำเร็จมาแล้ว2ครั้งแต่ก็ยังไม่สามารถหมดหนี้ได้ใช้ความสามารถของเรานะครับทำให้ตัวเองหมดหนี้ให้ได้นะครับเอาละอีกหนึ่งคนสู้ชีวิตเขาก็ต่อสู้เหมือนกันและเขาก็อยากที่จะหมดหนี้เหมือนกันนะครับมาจากจังหวัดทางภาคกลางของประเทศไทยครับขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องชัยจากนครสวรรค์ครับไม่จะทำให้หมดหนี้ไม่หมดหนี้ชัยมาจากนครสวรรค์ใช่ไหมลูกใช่ครับครับอยู่ที่อำเภออะไรครับอำเภอเมืองครับอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นะครับผมเอาละเดี๋ยวชัยให้เป็นหน้าที่ของแชมป์เก่าก่อนนะครับแชมป์2สมัยนะครับแล้วค่อยเป็นหน้าที่ของชัยนะครับครับเอาละครับประจำที่นะครับแชมป์2สมัยของเราน้องเบลจากนครราชสีมานะครับนี่กองทุนหมู่บ้านที่กู้มาซ่อมรถกระบะและต่อเติมบ้านเป็นหนี้ 90,000 บาทตอนนี้ลดหนี้ไปได้ 20,000 เหลือ 70,000 บาทนะครับผมมีโอกาสที่จะหมดหนี้ได้รักษาแชมป์ให้ได้พอนะครับเพลงที่จะร้องคือเพลงทวงรักฝากลมค่ะทวงรักฝากลมถ้าพร้อมแล้วเชิญครับThank you.
ัญญามากับลมเป็นยังไงบ้างครับผมพี่สุเชิญครับมาตรฐานยังเหมือนเดิมนะลูกแต่ปัญหาก็ยังเหมือนเดิมอยู่ก็คือเรื่องของเสียงออกขึ้นจมูกเยอะจันทร์ยังส่องกระจ่างอยู่กลางฟ้าพอไม่เปิดปากเสียงเหมือนมันก็หาช่องออกมันก็เลยมีช่องตรงนี้หน่อยแต่ตรงนู้นมี2รูนี่ออกตรงนี้เยอะหน่อยอะไรเงี้ยมันต้องพยายามดึงเสียงแล้วปล่อยผ่านออกปากให้เยอะที่สุดนะลูกแต่ทักษะเขาดีนะคะแต่วันนี้ก็อาจจะมีออกสตาร์ทนิดนึงมีที่ติ๊กเอาไว้มีท่อนแรกเนาะเพราะว่ามันเหมือนออกสตาร์ทเสียงมันอาจจะยังไม่เครื่องยังไม่ร้อนนะลูกนะเดี๋ยวมาดูคู่ต่อสู้ว่าเขาจะทำได้ดีแค่ไหนนะลูกนะแต่เขาเลือกเพลงมาในวันนี้นะบอกเลือกเพลงถูกทางของเขาถูกกับล่องเสียงของเขาเพราะว่าจริงๆเนาะเพลงที่อนุชเขียนมาในเพลงนี้นะครับมันจะอิงไทยเดิมมาด้วยอย่างเพลงนี้เขาบังคับให้ใช้นาสิกมันมีอยู่แล้วมันมีท่อนที่บังคับโอ้ความรักอย่างเงี้ยปัดได้เห็นไหมลูกรักปัดได้แต่ถ้าเกิดว่าหนูปัดหมดเลยอย่างเพลงก่อนๆเนี่ยลูกมันจะเยอะเพราะฉะนั้นต้องเลือกใช้ให้เป็นนะลูกนะเบลขี้อายมากเลยเนาะบางทีถามแล้วต้องคืออายได้นะลูกแต่เวลายืนอยู่บนหน้าเวทีเราต้องคิดว่าเราจับไมค์ร้องแล้วต้องทำให้สุดความสามารถนะลูกทิ้งความอายไว้ให้หมดเราคือคนที่จะมากล่อมโลกจะมาร้องเพลงให้กับคุณผู้ชมฟังเนี่ยถือว่าเรามามอบความสุขให้กับเขาเพราะฉะนั้นต้องกล้านะลูกโชคดีครับจริงๆเท่าที่ฟังเสียงหนูมันได้หมดแต่เหมือนมันยังสั่งไม่ได้ไม่รู้เป็นเพราะอะไรมันจริงๆมันได้หมดเลยอะทักษะหนูมีอย่างที่พี่สุบอกมีถ้าหนูจะทำหนูทำได้หมดแต่ตอนนี้เหมือนเสียงหนูมันยังสั่งไม่ได้ขาดรสชาติตรงนี้ไปนิดแต่เสียงมีเสน่ห์นะชอบจังเลยเสียงนาสิกแบบนี้เราชอบแต่ว่าใช้เยอะเกินไปมันก็ลกมันก็เลยดูกลายเป็นเฟือไปนะลูกนะฝากไว้ด้วยชอบเสียงค่ะขอบคุณครับจบหน้าที่เรียบร้อยสำหรับแชมป์2สมัยของเราน้องเบลจากนครราชสีมานะครับเอาละเดี๋ยวกลับมาดูกันนะครับว่าน้องชัยจากนครสวรรค์เขาจะร้องเพลงอะไรในใหม่หมดนี่ครับอยู่ๆก็ขับรถไปกับเพื่อนซ้อนท้ายเข้าไปพอแหกโค้งปุ๊บก็ชนใช่ไหมหัวเนี่ยไปชนเข้าหลักกิโลแยกออกหัวเหรอที่แยกเนี่ยหัวที่แยกใช่ครับพอช่วงกายภาพเนี่ยก็มาเจอกับสาวคนหนึ่งเขามากายภาพเหมือนกันนั่นแน่